อัจฉริยะขยับใหญ่แล้วนะคะอัจฉริยะขยับอะไรบ้างมาดูวันนี้10นาฬิกาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้นำหลักฐานการหลบเลี่ยงภาษี12คนของกรรมการผู้จัดการในเครือข่ายพรีมายามามอบให้กับผู้บังคับการปอสตรวจสอบว่าพฤติกรรมนั้นเข้าข่ายทำความผิดหรือไม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอัจฉริยะนั้นได้เปิดเผยหลักฐานภาพวงจรปิดขณะที่เจ้าหน้าที่ DSI ก่อเหตุลักทรัพย์รีดทรัพย์ค่ะจากกลุ่มทุนจีนสีเทาย่านรัชดาห้วยขวางด้วยโดยอัจฉริยะคือวันนี้มาหลายเรื่องมากหลายเรื่องเมืองอัจฉริยะมากเอาอันนี้ก่อนเหตุเกิดเมื่อ22ธันวาคมปีที่ผ่านมานี่เองมาเพิ่มเติมอีก1คดีด้วยเนื้อหาในคลิปเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ DSI 3นายนะคะ3นายแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่นิติบุคคลของคอนโดที่เกิดเหตุเพื่อขอเข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาชาวจีนโดยไม่มีหมายค้นจากศาลอาญาจากนั้นตำรวจ3นายเนี่ยก็ไปตรวจค้นใช้เวลา20นาทีกลับออกมาพร้อมทรัพย์สินบางอย่างซึ่งเป็นการตบทรัพย์ต่อเนื่องจากพื้นที่ทุ่งมหาเมฆที่เพิ่งก่อเหตุไปเมื่อตอนสายวันเดียวกันถือเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจแล้วเคยให้ข้อมูลที่สน.ทุ่งมหาเมฆไปแล้วในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนร่วมกันบุกรุกซึ่งจากนี้ทางตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆจะต้องส่งข้อมูลต่อให้ตำรวจสน.ห้วยขวางดำเนินคดีต่อไปขณะเดียวกันอัจฉริยะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ DSI กลุ่มดังกล่าวจะร่วมกันทำเป็นขบวนการหลายครั้งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการปล้นบ้านชาวจีนในพื้นที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง3นั้นมีการเก็บสวยทั้งธุรกิจบ่อทรายน้ำมันเถื่อนของเถื่อนเพื่อส่งเงินให้กับผู้บริหารระดับสูงของ DSI จึงอยากให้มีการเข้าไปตรวจสอบห้องทำงานของผู้บริหาร DSI ว่าจะเจอหลักฐานซึ่งแน่นอนว่าคุณจะเจอเงินสดมากกว่า100ล้านบาทหรือไม่ให้เข้าไปตรวจให้เข้าไปตรวจอัจฉริยะนี่นะคะอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยกล่าวหาเจ้าหน้าที่ DSI 3นายตบทรัพย์กลุ่มทุนจีนสีเทาและกล่าวหาว่าผู้บริหารระดับสูงของ DSI ทำเป็นขบวนการกับลูกน้องแล้วก็ท้าทายว่าให้ไปเปิดห้องดูสิคุณอาจจะเจอเงินสดเป็น100ล้านบาทอันนี้อันที่1 นะอันที่1ส่วนอันที่2นั้นเนี่ยเขาก็นำหลักฐานการหลบเลี่ยงภาษีของกรรมการผู้จัดการและเครือข่ายพรีมายา12คนมายื่นให้กับผู้บังคับการกองปราบปรามการกระทำความผิดบก.ปอส.นี่แหละค่ะหลังจากไปสอบว่าบริษัทนี้มีการเลี่ยงการจ่ายภาษีเพราะว่ารายได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือรายได้อื่นๆไม่ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทแต่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวส่อเจตนาเลี่ยงภาษีแล้วบัญชีรายได้กำไรที่มีการนำเสนอนั้นก็ไม่สอดคล้องกับการเสียภาษีที่ยื่นไปจากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเมพรีมายาที่โชว์ในโซเชียลน่าจะเชื่อว่าเมพรีมายาและสามีคือคุณแซกร่วมกันฟอกเงินอันนี้อัจฉริยะกล่าวหานะคะว่าร่วมกันฟอกเงินเพราะพฤติกรรมนั้นสวนทางกับการยื่นภาษีและรายรับที่ยื่นจ่ายภาษีคือดูจากรายรับนะรายจ่ายและภาษีที่จ่ายกับเงินสดที่กองมาคือมามันสวนทางกันกับชีวิตที่ใช้ความหรูหราที่บังเกิดมันสวนทางกันอัจฉริยะก็บอกว่าเมพรีมายาเนี่ยได้ร่วมหุ้นกับใบเตยอาสยามเปิดคลินิกเสริมความงามที่มีทุนจดทะเบียน100ล้านบาทจึงอยากให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงว่าที่มาของทุนเนี่ยลงทุนคนละเท่าไหร่แล้วลงทุนกันอย่างไรค่ะเอาเงินมาจากที่ไหนส่วนจะเกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ Forex 3D หรือไม่ต้องให้ใบเตยออกมาชี้แจงเรามีคลิปนะเคยมีคลิปว่าใบเตยไปเปิดงานด้วยกันนะคะอัจฉริยะยังกล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับประเด็นที่มีคนออกมาระบุว่าอัจฉริยะไปตบทรัพย์อัจฉริยะปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงถ้าเขาไปตบทรัพย์เขาจะมาแจ้งความทำไมก่อนหน้านี้เคยร้องไปยังตำรวจไซเบอร์ให้มีการตรวจสอบแต่คดีไม่คืบขณะที่กรมสรรพากรตรวจสอบพบว่าเครือข่ายพรีมายาเลี่ยงภาษีอัจฉริยะอ้างนะ
กรมสรรพากรไปตรวจสอบพบว่าเครือข่ายพรีมายาเลี่ยงภาษีหลายร้อยล้านบาทจริงซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปอสจะต้องเรียกทั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเข้ามาร้องทุกข์และเรียกผู้กล่าวหามาชี้แจงที่มาของรายได้และตรวจสอบภาษีต่อไปเอาไปฟังค่ะการเสียภาษีของพรีมายานะครับเป็นการกระทำกับเรื่องภาษีนะและเรื่องนี้เป็นมติของที่ประชุมเราจะชี้เห็นเลยว่าพรีมายาเนี่ยนะครับเวลาจ่ายเงินนะครับเขาไม่ได้จ่ายเงินในนามบริษัทพรีมายาให้เข้าบัญชีส่วนตัวนะเข้าบัญชีส่วนตัวของทุกคนเลยแม้ทั้งเครือข่ายก็จะเป็นส่วนตัวไม่ได้เข้าในนามบริษัททำไมถึงงบการเงินถึงโตแค่8ล้านบาทเพราะเงินทั้งหมดที่มีการจะขายของก็ดีหรือจะอะไรก็ดีแล้วแต่จะไม่เข้าบัญชีบริษัทจะเข้าบัญชีส่วนตัวซึ่งเรื่องนี้รองอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยนะครับกับทางผมเนี่ยก็ได้มีการประสานกันมาโดยตลอดเนี่ยก็พบแล้วว่ามีการเพิ่มภาษีนะครับวันนี้จึงให้ปอสเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายครับซึ่งงบการเงินเห็นไหมครับนะอันนี้ผมเห็นว่ายอดขายก็จริงคือ56ล้านในปี64นะครับแล้วเขาเนี่ยได้กำไรแค่8ล้านเองนะเพราะนั้นสิ่งที่เขาบอกว่าเขามีเงินเป็นพันล้านเนี่ยมันก็คือเขาต้องมาชี้แจงให้ได้ว่าทำไมเงินถึงไม่เข้าบัญชีบริษัททำไมเงินถึงเข้าบัญชีส่วนตัวซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการหลบเลี่ยงภาษี